าผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้มาส่งหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านท่านผอ.บรรศักดิ์เจริญผอ.ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องเรียนกรณีการออกคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีตั้งกรณีการสั่งสำรองราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จากกรณีที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและสั่งสำรองราชการพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลำดับที่1นั้นกระผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ติดตามการโยกย้ายข้าราชการตำรวจรายพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาตั้งแต่ได้มีการย้ายให้มาวัน2563เป็นต้นมาโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมและกระทำการซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและต่อมาเมื่อวันที่23กรกฎาคม2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและให้พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระผมเชื่อว่าเหตุที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ย้ายกลับไปที่เดิมนั้นก็สืบเนื่องจากได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบความผิดของพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาแต่อย่างใดแต่เหตุใดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563ตำรวจแห่งชาติแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาในความผิดฐานพระราชบัญญัติกรมคมนาคมพุทธศักราช2544มาตรา74และความผิดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขฉบับที่21ฐานดักรับไว้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข่าวสารที่มีการสื่อสารทางกรมคมนาคมโดยผิดชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือความผิดฐานดักฟังโทรศัพท์ในห้วงเวลาที่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากนั้นก็ได้มีการออกคำสั่งให้สำรองราชการในการที่จะพิจารณาขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวาระ1ตุลาคม2563จากการที่กระผมได้ติดตามข่าวจากสื่อมวลชนเห็นถึงความผิดปกติในคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลายเรื่องประการที่1ความผิดในพระราชบัญญัติกรมคมนาคม2544นั้นความผิดนี้เคยมีคำพิพากษาในคดีที่มีการฟ้องร้องนายจตุพรพรมพันธ์กับพวกกรณีดักฟังโทรศัพท์ของผู้สนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายวิรัติชินวิรุฒกุลเลขานุการศาลฎีกาและนายไพโรจน์ ณวานุชผู้พิพากษาประจำศาลอุทธรณ์ประจำศาลฎีกาเอาไปเปิดบนเวทีแนวร่วมของนปก.เมื่อวันที่22มิถุนายน2550ในคดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาระบุว่าความผิดฐานดักฟังโทรศัพท์นั้นผู้กระทำต้องเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สนทนาซึ่งการบันทึกเสียงการประชุมการสนทนาของผู้สนทนานั้นถือเป็นสิทธิ์ของผู้สนทนาทั้งสองฝ่ายที่จะทำการบันทึกเสียงสนทนาของตนกับผู้สนทนาไว้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือบอกให้ฝ่ายตรงข้ามทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่4674/2553การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเหตุใดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีข้อพิพาทกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงกับพลตำรวจเอกวิรชัยได้ซึ่งขัดต่อกฎกตร.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาพุทธศักราช2500มีสิ่งได้ส่งเสียระหว่าง
คู่กรณีและผิดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มาตรา13การที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกวิรชัยซึ่งมีอาวุโสลำดับ1ไปสำรองราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายและบังคับทุกความสุขของประชาชนหากข้าราชการในองค์กรของเราเป็นธรรมได้อย่างไรตั้งผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นน่าสงสัยในพฤติกรรมจึงขอส่งเรื่องให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาต่อไปขออนุญาตส่งหนังสือร้องเรียนนี้ไปยังท่านรัฐมนตรีตาดำๆจะได้รับความยุติธรรมได้อย่างไร